ธรรมบรรยายวันที่9วันที่9ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านเหลือเวลาปฏิบัติอีกเพียงวันเดียวเท่านั้นแต่ก่อนที่จะจบการอบรม10วันนี้ท่านควรจะเข้าใจว่าจะนำวิธีการปฏิบัตินี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรหากท่านไม่ทราบว่าจะนำวิธีการนี้ไปใช้กับชีวิตได้อย่างไรแล้วการมาเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมของท่านครั้งนี้ก็นับว่ามีคุ้มค่าเพราะจะเป็นเสมือนหนึ่งว่าท่านเพียงแต่มาประกอบพิธีกรรมตามประเพณีหรือมาทำพิธีการทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโดยท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยความสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะนำวิธีการปฏิบัติที่ได้รับการอบรมมาแล้วนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันวิธีปฏิบัติวิธีนี้คือการเฝ้าสังเกตดูลมให้ใจเข้าออกและสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่ร่างกายด้วยใจที่เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางโดยไม่มีปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อเวทนาหรือความรู้สึกใดๆทางร่างกายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นในการดำเนินชีวิตวันหนึ่งๆของเรานั้นดูเหมือนว่าอะไรที่เราไม่พึงประสงค์จะให้เกิดมักจะเกิดขึ้นเสมอๆส่วนสิ่งที่เราอยากให้เกิดก็อาจเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวแต่ส่วนมากมักจะไม่เกิดขึ้นเลยทำอย่างไรจึงจะให้วิธีปฏิบัตินี้ช่วยเราให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างราบรื่นมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดีคนส่วนมากนั้นเมื่อมีความทุกข์หรือประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็มักจะวิ่งหนีปัญหาโดยพยายามเบนความสนใจไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินในรูปแบบต่างๆเช่นไปดูหนังดูละครร้องรำทำเพลงเล่นการพนันหรือดูทีวีอยู่กับบ้านเพื่อให้ลืมความทุกข์แต่นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเพราะความทุกข์นั้นไม่ได้หมดสิ้นไปมันก็ยังคงมีอยู่แท้จริงแล้วการที่เราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายนั้นกลับจะเพิ่มความทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้รู้หรือนักบุญในสมัยก่อนจึงพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อช่วยให้คนทั้งหลายพ้นจากความทุกข์เช่นให้หันไปสนใจในสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าความบันเทิงทางกามสุขดังกล่าวเป็นต้นว่าถ้าบุคคลใดมีศรัทธาในเทพเจ้าองค์ใดก็ให้ท่องพระนามของเทพเจ้าองค์นั้นในใจหรือท่องออกมาดังๆซ้ำไปซ้ำมาเป็นการเบนความสนใจแทนที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับความเพลิดเพลินเหล่านั้นหรืออีกวิธีหนึ่งคือให้นึกภาพของเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่ตนเองเริ่มใส่ศรัทธาซึ่งจะทำให้จิตสงบลงและรู้สึกสบายใจขึ้นนักบุญและนักปราชญ์เหล่านั้นได้พยายามศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งเพื่อจะให้รู้ว่าเหตุใดคนเราจึงต้องมีความทุกข์เมื่อดูจากภายนอกเราจะเห็นว่าในโลกนี้สิ่งที่เราไม่พึงประสงค์จะให้เกิดมักจะบังเกิดแก่เราแต่สิ่งที่เราประสงค์จะให้เกิดกลับไม่เกิดวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่มีผู้ใช้กันมาแล้วก็คือการพยายามพัฒนาพลังและความเข้มแข็งทางใจและกายเพื่อจะเอาชนะโดยไม่ให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นแต่นั่นย่อมไม่อาจเป็นไปได้จริงๆต่อให้ท่านเป็นเจ้าโลกมีอำนาจเต็มที่ท่านก็ไม่สามารถจะบังคับสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ดังใจตลอดเวลาสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าเมื่อใดที่ท่านประสบสิ่งที่ไม่พึงพอใจเมื่อนั้นจิตใจของท่านก็จะขุ่นมัวโกรธแค้นชิงชังมุ่งร้ายทั้งนี้เป็นเพราะท่านมีความยึดมั่นอย่างแรงกล้าอยากได้ในสิ่งที่ต้องการเมื่อไม่สมหวังหรือได้ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจท่านก็จะตกอยู่ในความทุกข์ทนหม่นไหม้มีแต่ความโกรธเกลียดมุ่งร้ายริษยาการเบี่ยงเบนความสนใจโดยหันไปท่องพระนามของเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านเรื่มใสศรัทธาอย่างสูงอาจช่วยให้ความเดือดร้อนในใจปาราสนาการไปได้แต่ทั้งนี้มิใช่เป็นเพราะเทพเจ้าองค์นั้นพอพระทัยจึงช่วยให้ท่านคลายความทุกข์ลงก็หาไม่เรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดโดยแท้แต่ก็มีผู้เชื่อว่าเป็นการแก้ปัญหาได้เหมือนกันและมีผู้ทำกันมาแล้วและปัจจุบันก็ยังคงทำกันอยู่ในอดีตผู้รู้แจ้งหรืออริยะบุคคลที่ได้ศึกษาความจริงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ท่านเหล่านั้นสามารถยังลึกลงไปในจิตใจจนถึงระดับที่ละเอียดที่สุดเหนือสภาวะรูปและนามบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เห็นแจ้งและหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นในความหมายที่ว่า
ไม่มีสิ่งใดที่ท่านเหล่านี้ไม่เข้าใจหลงเหลืออยู่อีกแล้วเพราะท่านได้ประจักษ์ในกฎธรรมชาติทุกประการจนรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องกฎธรรมชาติโดยตลอดจึงทำให้ท่านปราศจากความทุกข์จิตใจจึงบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอิสระจากความขุ่นข้องหมองใจทั้งปวงท่านผู้บรรลุธรรมเหล่านี้จึงมีจิตที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาและด้วยจิตที่เปี่ยมร้นไปด้วยความรักความเมตตาท่านจึงได้ถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยให้เราตระหนักในความจริงและรู้จักตัวของเราเองท่านทราบดีว่าการที่เราเบนความสนใจด้วยการทำสมาธิวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นเอ่ยพระนามพระผู้เป็นเจ้าหรือนึกภาพผู้ที่เราเคารพนับถือหรือใช้จินตนาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตเป็นสมาธินั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวแท้จริงแล้วความขุ่นข้องหมองใจนั้นเพียงแต่หายไปจากพื้นผิวของจิตเท่านั้นโดยมันถูกผลักให้เข้าไปฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกและจะพอกคูณมากขึ้นเพราะเหตุที่จิตไร้สำนึกมิได้เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินของมันโดยปกติจิตไร้สำนึกของเราจะติดต่อสัมพันธ์อยู่กับเวทนาหรือความรู้สึกทางร่างกายอยู่ตลอดเวลากล่าวคือจิตไร้สำนึกจะมีปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยโลภกิเลสคือความพอใจอยากได้หรือด้วยโทสกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจซึ่งเป็นการปรุงแต่งในระดับที่ลึกที่สุดของจิตใจแม้ที่ระดับพื้นผิวของจิตท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่มีการปรุงแต่งแต่ประการใดแล้วท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายแล้วเนื่องจากจิตของท่านเป็นสมาธิจากการท่องพระนามพระผู้เป็นเจ้าหรือนึกภาพของพระองค์ถูกแล้วการทำเช่นนั้นช่วยท่านได้แต่ก็แค่ในระดับพื้นผิวของจิตเท่านั้นลึกลงไปแล้วท่านหาได้เป็นอิสระหรือหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงไหมท่านผู้บรรลุธรรมได้ค้นพบวิธีที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่กำลังนอนหลับอยู่กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตนี้เรียกว่าอนุสัยกิเลสเป็นต้นตอหรือรากเหง้าของกิเลสความไม่บริสุทธิ์ทั้งมวลซึ่งหากไม่ขจัดให้หลุดออกไปโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงการขจัดอนุสัยกิเลสคือการขจัดความทุกข์ที่ต้นตอของมันท่านผู้บรรลุธรรมได้ค้นพบว่าการเลี่ยงปัญหาโดยเบนความสนใจไปสู่สิ่งอื่นๆเช่นหันไปหาความเพลิดเพลินต่างๆนั้นจะไม่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเลยการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั้นเราจะต้องไม่วิ่งหนีปัญหาแต่จะต้องเผชิญหน้ากับมันการดื่มของมึนเมาหรือการใช้ยาเสพติดในการแก้ปัญหานั้นเป็นอันตรายมากแต่จิตที่มัวเมาก็เป็นอันตรายสำหรับเราพอๆกันเพราะเราจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนลึกของจิตได้และในเมื่อเราสัมผัสเพียงแค่พื้นผิวของจิตรากเหง้าของปัญหาก็จะไม่ถูกขจัดให้สิ้นไปการเบี่ยงเบนความสนใจจึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเราจำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหายามใดที่ท่านได้พบกับสถานการณ์ภายนอกที่ทำให้เกิดความรู้สึกขุ่นมัวขึ้นในใจแทนที่ท่านจะเบนความสนใจไปทางอื่นก็ขอให้ตั้งใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นเมื่อรู้สึกโกรธก็ให้สังเกตดูความโกรธนั้นหรือความรู้สึกใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเกลียดความรักความสงสารก็ให้สังเกตดูเฉพาะความรู้สึกนั้นๆเพราะในขณะที่เรากำลังสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราอยู่นั้นก็เท่ากับเรากำลังควบคุมจิตใจไม่ให้มีการแสดงออกทางกายหรือวาจาที่จะไปทำอันตรายผู้อื่นหรือกำลังสะกดความรู้สึกนั้นเอาไว้ซึ่งเป็นการทำอันตรายแก่ตัวเราเองการพยายามสะกดความรู้สึกเอาไว้หรือปล่อยให้แสดงออกมาทางกายหรือวาจาเป็นวิธีการที่สุดโต่งทั้งสองอย่างท่านผู้บรรลุธรรมได้พบวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นทางสายกลางคือการเพียงแต่สังเกตเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นและหากเราเฝ้าดูมันอย่างจริงๆจังๆเราจะพบว่ากิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์นั้นๆจะค่อยๆหลุดลอกออกไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจและเป็นอิสระจากกิเลสความไม่บริสุทธิ์ที่ทำให้ใจเศร้าหมองเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านเกิดความไม่พึงพอใจเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเก่าๆที่สะสมอยู่ภายในจิตไร้สำนึกก็จะลอยตัวขึ้นมา
สมทบกับความโกรธที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่หากท่านเฝ้าสังเกตดูมันไปความโกรธทั้งหลายเหล่านั้นก็จะค่อยๆหลุดลอกออกไปทีละชั้นทีละชั้นไม่เพียงแต่ความโกรธซึ่งเพิ่งก่อตัวขึ้นจะค่อยๆสลายไปความโกรธเดิมที่สะสมไว้บางส่วนก็จะค่อยๆหลุดลอกออกไปด้วยฉะนั้นถ้าท่านพยายามปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งท่านก็จะสามารถขจัดความโกรธที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้และด้วยวิธีการเช่นนี้ท่านก็จะสามารถขจัดอนุสัยกิเลสอื่นๆได้เช่นเดียวกันนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ดีเข้าใจง่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับชาวปัญญาแต่ยากต่อการปฏิบัติเพราะยาเมื่อเราเกิดความโกรธขึ้นมาจิตใจจะเต็มไปด้วยโทสะจนไม่สามารถจะสังเกตอารมณ์หรือความโกรธในขณะนั้นได้เราจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปว่ากำลังโกรธเราอาจจำเป็นที่จะต้องมีเลขานุการประจำตัวไว้คอยเตือนนะท่านกำลังโกรธแล้วแต่เราก็ไม่สามารถจะทำความตกลงกับเจ้าตัวความโกรธได้ว่าให้มาเยือนเราเฉพาะเวลาที่เลขามาปฏิบัติงานในเวลา24ชั่วโมงเจ้าความโกรธอาจมาเยือนเมื่อใดก็ได้เราไม่ต้องมีเลขาคอยผลัดเปลี่ยนกันถึง3คนหรือนี่นอกจากนั้นกฎหมายแรงงานยังระบุว่าต้องให้เขามีวันหยุดเราไม่ต้องมีเลขาถึง 4-5 คนเชียวหรือนี่สมมุติว่าท่านสามารถมีเลขาได้หลายคนเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเลขาที่อยู่ใกล้จะเตือนว่าแน่ท่านโกรธแล้วท่านโกรธแล้วและถ้าท่านกำลังถูกครอบงำด้วยความโกรธท่านอาจจะตบหน้าเลขาและว่านี่บังอาจมาสอนฉันหรือแต่หากท่านไม่มีปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนั้นท่านอาจพูดว่าขอบใจนะที่เตือนเธอทำหน้าที่ของเธอได้ดีมากฉันควรจะสังเกตดูความโกรธของฉันตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนแต่เราจะสังเกตความโกรธได้อย่างไรจะหลับตาแล้วมองให้เห็นมันหรือมันมีสีอะไรรูปร่างเป็นอย่างไรจะเห็นได้อย่างไรขณะที่หลับตาสาเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธจะวนเวียนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเช่นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นทำอย่างนั้นจึงทำให้ฉันโกรธสาเหตุภายนอกจะเป็นสิ่งกระตุ้นความโกรธยิ่งนึกถึงสาเหตุภายนอกความโกรธก็จะยิ่งเพิ่มพูนฉะนั้นการจะคอยสังเกตความโกรธอันเป็นเพียงนามธรรมโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากอะไรก็ตามที่ทำได้ยากย่อมไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีแต่ท่านผู้บรรลุธรรมแล้วย่อมจะให้วิธีแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้งนี้เพราะท่านได้ค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับรูปและนามมาโดยละเอียดแล้วท่านได้ประจักษ์ในความจริงว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความเศร้าหมองหรือขุ่นมัวขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความชิงชังความรักหรือความกลัวก็ตามจะมีปรากฏการณ์ทางร่างกายเกิดขึ้น2อย่างพร้อมๆกันอย่างหนึ่งในระดับหยาบอีกอย่างหนึ่งในระดับละเอียดระดับหยาบคือเราจะหายใจแรงหรือเร็วและเมื่อความรู้สึกนั้นๆหมดไปแล้วลมหายใจก็จะกลับเป็นปกติดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้สึกที่ไม่สงบนี้มีส่วนสัมพันธ์กับการหายใจของคนเราส่วนในระดับที่ละเอียดนั้นเราจะพบว่ามีปฏิกิริยาทางชีวเคมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ส่วนต่างๆของร่างกายเช่นร้อนเหงื่อออกกระตุกเนื้อเต้นเครียดหนักท่วงๆหรือเจ็บปวดนี่คือปรากฏการณ์ที่เป็นจริงนี่คือกฎธรรมชาติและนี่แหละคือทางแก้ปัญหาราวคือแม้ท่านจะไม่สามารถเห็นเจ้าตัวความโกรธความกลัวหรือความรู้สึกที่รุนแรงอื่นๆซึ่งเป็นนามธรรมได้ก็จริงแต่ถ้าได้ฝึกปฏิบัติท่านก็จะสามารถสังเกตการหายใจของท่านและเมื่อฝึกฝนปฏิบัติอยู่เสมอท่านก็จะสามารถสังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของท่านได้ฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีกิเลสเกิดขึ้นหรือมีความไม่สบอารมณ์ใดๆถ้าท่านเริ่มสังเกตลมหายใจหรือสังเกตเวทนาที่ร่างกายก็เท่ากับท่านมิได้วิ่งหนีปัญหาหรือเบนความสนใจไปทางอื่นเรียบดังท่านกำลังเฝ้าสังเกตเหรียญอันหนึ่งซึ่งมีสองด้านความรู้สึกไม่สบายใจหรือกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจเปรียบเสมือนด้านหนึ่งของเหรียญ
ส่วนลมหายใจเข้าออกและเวทนาหรือความรู้สึกที่ร่างกายนั้นเปรียบเสมือนอีกด้านหนึ่งของเหรียญทั้งสองด้านนี้จะสัมพันธ์กันฉะนั้นในขณะที่เราเฝ้าสังเกตดูลมหายใจเข้าออกและเฝ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางร่างกายก็เท่ากับเรากำลังสังเกตจิตใจที่กำลังขุ่นมัวด้วยกิเลสไปในขณะเดียวกันนั่นเองผลลัพธ์ก็คือกิเลสจะค่อยๆหลุดลอกออกไปทีละชั้นนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ดียิ่งลมหายใจและเวทนาหรือความรู้สึกที่ปรากฏทางกายคือเลขานุการส่วนตัวที่จะคอยเตือนเราตลอด24ชั่วโมงชั่วชีวิตเมื่อใดที่มีกิเลสเกิดขึ้นลมหายใจจะแรงและเร็วเหมือนกับจะคอยเตือนว่าแน่เจ้านายมีอะไรที่ไม่เข้าทีเกิดขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเวทนาหรือความรู้สึกทางกายก็จะปรากฏออกมาอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการบอกให้รู้ว่ามีสิ่งไม่ดีงามเกิดขึ้นภายในตัวท่านแล้วและเราก็ไม่สามารถที่จะลงโทษเลขานุการส่วนตัวเหล่านี้ได้ต่อมาเราจะคอยฟังเสียงเตือนนี้เริ่มสังเกตลมหายใจเข้าออกและความรู้สึกทางกายแล้วเราจะรู้สึกว่าเรากำลังจะหลุดพ้นจากปัญหาที่ทับถมอยู่เราจะไม่สะสมหรือเก็บกดอารมณ์อันไม่น่าพึงพอใจต่างๆเอาไว้และเราก็ไม่ได้ปล่อยให้กิเลสเหล่านั้นปรากฏตัวออกมาเป็นการกระทำทางกายหรือวาจาซึ่งจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นและแก่ตัวเราเองอีกต่อไปเราได้พบวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วฉะนั้นขอให้สังเกตลมหายใจเข้าออกและสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกทางร่างกายเอาไว้การที่ท่านได้ปฏิบัติจนจบหลักสูตรครบ10วันแล้วก็อย่าเพิ่งหวังว่าเมื่อกลับไปบ้านท่านจะไม่สร้างกิเลสใดๆขึ้นมาอีกนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นอย่าได้หวังว่าทุกครั้งที่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจลมหายใจเข้าออกและเวทนาหรือความรู้สึกทางกายจะคอยเตือนว่าน่ะมีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วแล้วท่านก็จะรู้ตัวและเริ่มสังเกตดูมันไปยังก่อนมันยังคงเป็นเช่นนั้นไปไม่ได้แต่ท่านจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกล่าวคือท่านจะยังคงมีปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบสนองกิเลสในตัวท่านอย่างที่เคยเป็นมาก่อนแต่ถ้าท่านพยายามปฏิบัติต่อไปอย่างสม่ำเสมอเวลาเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งท่านจะพบว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งใน10ครั้งท่านอาจไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นอย่างแต่ก่อนทั้งนี้เพราะท่านเริ่มสังเกตลมหายใจเข้าออกและสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นซึ่งก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อไปใน10ครั้งท่านอาจทำได้2หรือ3ครั้งเช่นนี้ท่านก็จะค่อยๆหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงแม้ว่าท่านอาจจะยังมีปฏิกิริยาปรุงแต่งอย่างที่เคยเป็นมาเช่นเคยมีความโกรธและเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมีความโกรธอยู่แต่ท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นกว่าในอดีตซึ่งในสถานการณ์เดียวกันนี้เมื่อใดที่รู้สึกโกรธท่านจะบ่นความโกรธไว้สมมุติว่าเป็นเวลา8ชั่วโมงแต่ตอนนี้ท่านอาจจะคงความโกรธอยู่เพียง6ชั่วโมงและต่อมาจะเป็น4ชั่วโมงแล้วก็2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงจนถึงครึ่งชั่วโมงจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์จะสั้นเข้าสั้นเข้าทุกทีและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจสังเกตลมหายใจหรือสังเกตเวทนาซึ่งก็คือโดยไม่ได้ตั้งใจสังเกตความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปแล้วมันเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรเล่ามิใช่มนต์คาถาหรือสิ่งมหัศจรรย์อะไรแต่เป็นผลของการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมออยู่ทุกวันของท่านแต่ถ้าหากท่านลิงโลดยินดีกับการเลื่อนไหลไปได้อย่างอิสระโดยคิดว่าวิเศษจริงๆฉันเลื่อนไหลไปได้โดยตลอดพออีกวันหนึ่งท่านเกิดติดขัดเลื่อนไหลไปไม่ได้โดยสะดวกแล้วท่านรู้สึกหดหู่ผิดหวังอย่างมากดูซิความเลื่อนไหลหายไปหมดแล้วความรู้สึกตื้อหรือทึบเกิดขึ้นมาเสียแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติวิปัสสนาและท่านก็จะไม่ได้รับผลดีจากการปฏิบัติแต่อย่างใดเพราะในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นท่านจะต้องฝึกจิตใจให้วางเฉยไม่ว่าความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่น่าพอใจสักเพียงไรในระหว่างการนั่งปฏิบัติทุกๆวันนั้นไม่ว่าจะประสบกับความรู้สึกทางกายหรือเวทนาที่ไม่น่าพอใจสักเพียงใดท่านก็ไม่ปรุงแต่งตอบสนองความรู้สึกนั้น
โดยมีความเข้าใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้และจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างเช่นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากภายนอกที่ท่านไม่พึงพอใจทำให้ท่านรู้สึกโกรธและท่านก็เฝ้าแต่หมกมุ่นอยู่กับความโกรธนั้นแต่ในระหว่างนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจท่านจะพบว่าท่านกำลังรู้สึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของท่านซึ่งอาจจะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่เพราะเหตุที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วอย่างถูกต้องโดยได้เคยฝึกวางอุเบกขาต่อเวทนาที่หยาบกร้ามาแล้วและในขณะนั้นเวทนาที่ท่านรู้สึกก็เป็นเวทนาหยาบเช่นเดียวกับที่ท่านเคยพบเพียงชั่วขณะเดียวที่ท่านมีสติรู้เวทนาที่ร่างกายและวางอุเบกขาต่อเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นนั้นท่านจะสามารถหยุดกระแสแห่งความขุ่นมัวของจิตไว้ได้ขณะหนึ่งอารมณ์โกรธซึ่งกระพือพัดอย่างรวดเร็วนี้แทนที่จะคงอยู่ตลอดเวลา8ชั่วโมงก็จะสะดุดหยุดลงชั่วขณะหนึ่งและหลังจากนั้นก็อาจจะสะดุดหยุดลงได้อีกชั่วขณะหนึ่งและอีกขณะหนึ่งจากที่เคยโกรธนานถึง8ชั่วโมงความโกรธจะหมดสิ้นไปภายใน6ชั่วโมงแล้วก็จะเหลือ4ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆเช่นนี้ท่านก็จะค่อยๆหลุดพ้นจากความโกรธของท่านแต่ถ้าท่านไปเล่นเกมกับความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นด้วยการไปมีปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบสนองความรู้สึกนั้นๆเช่นเมื่อเกิดเวทนาหยาบท่านก็ปรุงแต่งตอบโต้ด้วยความไม่ชอบไม่พอใจท่านก็จะมีแต่ความขุ่นมัวยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีการปรุงแต่งความโกรธก็จะยิ่งทวีขึ้นแทนที่จะเคยโกรธอยู่8ชั่วโมงก็จะเป็น10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเท่ากับท่านไม่ได้ช่วยอะไรตัวเองเลยเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงย้ำอยู่เสมอว่าในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นท่านจะต้องปฏิบัติให้ถูกวิธีจึงจะได้ผลถ้าการปฏิบัติวิปัสสนากลายเป็นการเล่นเกมกับเวทนาหรือความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ช่วยอะไรท่านได้เลยท่านจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติวิธีนี้อย่างแน่นอนถ้าท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องตามวิธีการด้วยการสังเกตความเป็นจริงตามที่มันเป็นอยู่แต่ถ้าผู้ใดจะมองดูความจริงแต่เพียงจากแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งก็จะได้เห็นความจริงเพียงแค่มุมเดียวเท่านั้นไม่ใช่ความจริงที่สมบูรณ์และความจริงที่ไม่สมบูรณ์ก็คือความจริงที่บิดเบือนเมื่อท่านได้พบแต่ความจริงที่บิดเบือนการตัดสินใจของท่านก็ย่อมจะผิดพลาดมีผลทำให้การกระทำของท่านผิดพลาดไปด้วยทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่านเองและแก่ผู้อื่นแต่เมื่อท่านได้เห็นสภาพความจริงทั้งหมดทุกแง่มุมการตัดสินใจของท่านก็ย่อมจะถูกต้องและจะมีผลทำให้การกระทำของท่านถูกต้องไปด้วยนิสัยของคนเรานั้นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกเราก็จะมองออกไปแต่ภายนอกตัวเราตลอดมาการมองออกไปภายนอกตัวเรานั้นทำให้เห็นแต่เพียงแง่มุมเดียวเห็นเพียงความจริงที่บิดเบือนแต่เมื่อท่านเริ่มเจริญปัญญาท่านก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆในแง่มุมอื่นๆด้วยความหมายตามตัวอักษรของคำว่าปัญญาคือปกาเรณชานาติติปัญญาคำว่าปกาเรณแปลว่ามุมต่างๆเมื่อท่านมองดูสภาพความจริงจากมุมต่างๆท่านก็จะได้เข้าไปใกล้จนได้ดูความจริงโดยรอบหรือความจริงทั้งหมดไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะมองเห็นแต่เพียงความจริงที่บิดเบือนเพราะท่านมองดูจากเพียงเสี้ยวมุมเดียวตัวอย่างจากเรื่องคนตาบอด5คนซึ่งตาบอดมาแต่กำเนิดคนทั้ง5ถูกพาไปใกล้ช้างตัวหนึ่งเพื่อให้สำรวจช้างตัวนั้นและให้บอกว่าช้างเป็นอย่างไรชายคนหนึ่งเอามือไปจับตรงเท้าช้างและขาช้างจึงร้องว่านี่เสานี่ช้างนี้ต้องมีลักษณะคล้ายต้นเสาอีกคนหนึ่งไปจับที่หางก็เลยร้องว่าไม่ใช่เสาช้างต้องเหมือนไม้กวาดเหมือนแปลงทั้ง5คนต่างออกความเห็นที่แตกต่างกันไปตามทัศนะของแต่ละคนซึ่งเป็นความจริงเพียงบางส่วนแต่ห่างไกลจากความจริงโดยรวมตลอดชีวิตของเรามีแต่เรื่องทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอเรามักจะเห็นความจริงแต่เพียงบางส่วนซึ่งไม่ตรงกับความจริงทั้งหมดฉะนั้นการตัดสินใจของเราจึงผิดทำให้การกระทำของเราผิดไปด้วยวิธีวิปัสสนานี้จะทำให้ท่านได้พัฒนาในอีกแง่มุมหนึ่งเรามักจะดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเราแต่ภายในเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเวลาเดียวกัน
ทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสำหรับเราแต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเรากลับไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างในตัวเราด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาท่านจะเริ่มมองเห็นโรคภายในตัวของท่านได้เห็นว่าในขณะที่มีอะไรเกิดขึ้นภายนอกก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในด้วยพร้อมกันการมองออกไปภายนอกแต่เพียงมุมเดียวนั้นทำให้ท่านเข้าใจอย่างผิดว่าสาเหตุของความทุกข์ของท่านมาจากสิ่งภายนอกท่านจะคิดว่าฉันต้องลำบากเพราะคนคนนี้หรือฉันต้องลำบากเพราะสภาพการอันนี้หรือเพราะสิ่งนี้หรือถ้าคนนี้จะปรับปรุงแก้ไขตัวเขาเสียใหม่ความทุกข์ยากลำบากใจของฉันก็คงจะหมดไปแล้วตัวท่านเองก็จะพยายามใช้อำนาจและพลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ท่านจะมีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้อย่างไรท่านอาจจะกล่าวว่านี่ถ้าภรรยาของฉันสามารถปรับปรุงตัวเขาได้แล้วก็ฉันคงจะมีความสุขภรรยาก็ว่าถ้าสามีของฉันปรับปรุงตัวเขาให้ดีกว่านี้ฉันคงมีความสุขพ่อแม่ก็จะพูดถึงบุตรธิดาในทํานองนี้ลูกๆ ก็จะพูดถึงพ่อแม่ในทํานองเดียวกันมิตรสหายก็จะบอกกล่าวถึงกันโดยนัยนี้ทุกคนต่างพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นโดยปักใจคิดว่าความทุกข์ทั้งหลายมาจากสิ่งภายนอกถ้าจะมองในระดับของสมมติสัจจะความจริงที่ถูกบิดเบือนนี้จะแลดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันเป็นทุกข์ที่เขาว่าฉันอย่างนั้นฉันเป็นทุกข์เพราะคนนี้ทำอย่างนี้แต่เมื่อเราได้เจริญปัญญาจากการปฏิบัติแม้จะเป็นเพียงปัญญาขั้นต้นเท่านั้นเราก็จะสามารถแลเห็นสิ่งต่างๆในแง่มุมอื่นๆด้วยในไม่ช้านักวิปัสสนาก็จะสามารถแลเห็นความจริงทั้งสองด้านฉันเป็นทุกข์เนื่องจากสาเหตุภายนอกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเกิดจากภายในตัวฉันเองความรับผิดชอบจึงเท่ากับ50-50หมายความว่าท่านจะต้องแก้ไขตัวเอง 50% ซึ่งก็นับว่าดีแล้วและเมื่อท่านปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปในเส้นทางของปัญญาท่านจะบรรลุถึงจุดหนึ่งจากประสบการณ์และจากการที่ได้สำรวจดูความจริงภายในร่างกายของตัวเองนักวิปัสสนาทั้งหลายจะเข้าใจกระจ่างแจ้งว่าสาเหตุของความทุกข์ของตนนั้นทั้ง 100% อยู่ข้างในตนเองไม่มีอะไรจากภายนอกเลยไม่มีใครทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดหรือสภาพการภายนอกใดๆที่ทำให้เราต้องมีความทุกข์ในทำนองเดียวกันไม่มีใครหรือภาวะการใดๆหรืออะไรก็ตามมาทำให้เราเป็นสุขได้สาเหตุของความสุขและความทุกข์ทั้งหลายอยู่ภายในตัวเราเองไม่ใช่มาจากภายนอกทุกคนจะต้องก้าวไปให้ถึงสภาวะนั้นแต่ไม่ใช่ด้วยการฟังธรรมบรรยายหรือด้วยการอ่านตำราแต่ด้วยการสำรวจความจริงภายในขอบเขตร่างกายของตนเองจนเกิดความกระจ่างแจ่มแจ้งเองซึ่งจะทำให้เราพยายามทุกวิถีทางที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นเราจะต้องพยายามแก้ไขสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกดังตัวอย่างเรื่องหนึ่งคนหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าเสียหายทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าจึงต้องนำเรื่องนี้ไปยังศาลต้องไปขึ้นศาลโน้นศาลนี้ตามระเบียบเริ่มจากศาลชั้นต้นไปศาลอุทธรณ์ในที่สุดก็ไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาตัดสินชี้ขาดว่าข้าพเจ้าไม่ผิดความผิดเป็นของคู่กรณีทั้ง 100% ซึ่งเขาควรจะได้รับโทษแต่ตลอดระยะเวลาที่เป็นคดีความกันซึ่งเนิ่นนานถึง7ปีนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าไม่ผิดดังจะเห็นได้ว่าการที่ศาลได้พิพากษาตัดสินให้ข้าพเจ้าชนะคดีความก็เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เหตุใดเล่าข้าพเจ้าจึงต้องถูกลงโทษอยู่นานถึง7ปีเพราะตลอด7ปีที่เป็นคดีความกันนั้นข้าพเจ้าไม่เคยมีความสงบสุขเลยมีแต่ความวุ่นวายใจไม่เคยนอนหลับสบายจิตใจหงุดหงิดไม่มีความสุขมันจะต้องมีกฎอะไรสักอย่างกฎที่เป็นสากลกฎธรรมชาติหรือบางคนอาจจะพูดว่าเป็นเพราะพรหมลิขิตที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องได้รับความทุกข์ไม่เคยนอนหลับสนิทเลยสักคืนมีแต่ความทรมานใจซึ่งหากข้าพเจ้าเป็นนักวิปัสสนาข้าพเจ้าต้องเข้าใจดีว่าสาเหตุแห่งความทุกข์ถึง7ปีของข้าพเจ้านั้นมาจากภายในตัวของข้าพเจ้าเองซึ่งข้าพเจ้าเองคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เป็นความผิดของผู้อื่นใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้เป็นเพราะเรามิได้เคยสำรวจจิตใจตนเองอย่างถี่ถ้วนจนลงลึกถึงระดับจิตไร้สำนึกที่ซึ่งกิเลสทั้งหลายสะสมทับถมกันอยู่เราจึงยังคงตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและพบเห็นแต่สิ่งที่ลวงตาเมื่อท่านเริ่มฝึกวิปัสสนาท่านไม่เพียงแต่สังเกตความรู้สึกต่างๆเท่านั้นแต่ท่านจะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของขันธ์5ด้วยท่านจะเข้าใจว่ารูปขันธ์หรือการรวมตัวกันของอนุภาคบารมณูนั้นได้รับอิทธิพลจากจิตหรือนามขันธ์อย่างไรการที่เวทนาชนิดต่างๆเกิดขึ้นที่ร่างกายหรือรูปขันธ์ก็เพราะจิตขันธ์5นั้นประกอบด้วยรูปขันธ์และนามขันธ์นามขันธ์มี4ส่วนคือวิญญาณเป็นส่วนที่มีหน้าที่รับรู้สัญญาเป็นส่วนที่จำได้หมายรู้และประเมินผลส่วนเวทนาเป็นส่วนที่มีความรู้สึกสังขารเป็นส่วนที่มีปฏิกิริยาปรุงแต่งเมื่อเราเฝ้าสังเกตดูมันไปเราก็จะเห็นว่าจิตส่วนแรกคือวิญญาณที่มีหน้าที่รับรู้นั้นมีพลังอ่อนมากแต่จิตส่วนที่สี่คือสังขารหรือส่วนที่มีปฏิกิริยาตอบโต้จะมีพลังสูงมากและมีกำลังเหนือส่วนที่หนึ่งของจิตคือมีกำลังเหนือวิญญาณอันเป็นส่วนของจิตที่รับรู้ซึ่งทำหน้าที่แต่เพียงรับรู้เท่านั้นส่วนที่สองคือสัญญาซึ่งเป็นส่วนที่จำได้หมายรู้และประเมินค่าซึ่งก็มักจะประเมินหรือจำผิดเสมอและการที่ผิดพลาดเสมอนั้นก็เป็นเพราะถูกครอบงำโดยอิทธิพลของสังขารในอดีตอันเป็นปัจจัยให้มีความโน้มเอียงมีอุปาทานอย่างผิดสังขารหรือการปรุงแต่งที่ได้สะสมไว้แต่อดีตที่ทำให้เกิดอุปาทานหรืออคติต่างๆอันเป็นสาเหตุทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดเมื่อการประเมินค่าผิดพลาดก็ก่อให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกทางกายต่างๆขึ้นตามการประเมินค่าที่ผิดพลาดและเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ถ้าเรามีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของรูปและนามว่ามันทำงานอย่างไรเราก็ย่อมจะรู้หนทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นออกมาได้ตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับบุคคลผู้หนึ่งคนผู้นี้ต้องการจะทำความเดือดร้อนให้กับข้าพเจ้าโดยการกล่าววาจาหยามเหยียดดูหมิ่นดูแคลนทำให้ข้าพเจ้าหมดความสุขถ้าข้าพเจ้าเป็นนักวิปัสสนาที่ดีข้าพเจ้าจะต้องรู้ว่าข้าพเจ้าผิดเองที่ไปรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อคนผู้นั้นมากล่าววาจาเช่นนั้นกับข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่รับรู้การกระทำของเขาไม่ยอมให้สัญญามาพิจารณาหรือตัดสินว่าสิ่งนี้เลวมากข้าพเจ้าก็จะไม่เกิดเวทนาที่ไม่น่าพอใจซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้าไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้และเดือดร้อนใจฉะนั้นจึงนับว่าข้าพเจ้าผิดเองที่ไปยอมรับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้บุคคลที่กล่าววาจาว่าร้ายก็เพราะเขาสร้างกิเลสความขุ่นมัวให้เกิดขึ้นภายในใจของเขาตัวเขาเองเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนของเขาและความทุกข์ร้อนของเขาก็ไม่ใช่ความทุกข์ร้อนของข้าพเจ้าผู้ใดก็ตามที่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจและกล่าววาจาว่าร้ายคนอื่นผู้นั้นย่อมกำลังก่อทุกข์ให้กับตนเองแล้วเหตุไฉนเราจึงจะต้องไปมีปฏิกิริยาตอบโต้และทำตัวของเราให้มีความทุกข์ไปด้วยถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้คำพูดก็จะเป็นเพียงแค่คำพูดสัญญาของเราก็จะไม่แปลคำพูดเหล่านั้นไปในทางที่เลวร้ายถ้าสัญญาเปลี่ยนไปเป็นปัญญาเราก็จะคิดว่าโอ้คนผู้นี้ช่างโง่เขลาเสียจริงๆเขาคงเป็นคนพิการทางจิตเขาจึงทำตัวของเขาเองให้เป็นทุกข์แล้วเหตุใดเล่าเราจะพลอยทำตัวเองให้เดือดร้อนเพราะเขาไปด้วยเอาละสมมติว่าเพราะความโง่หรือเพราะความบ้าของเราผิดไปเองที่ไปรับสิ่งเลวร้ายที่เขาหยิบยื่นให้ก็เลยทำให้ตัวของเราเองต้องเป็นทุกข์แล้วเกิดอะไรขึ้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนผู้นั้นเขาทำร้ายเราด้วยการกล่าววาจาดูถูกเหยียดหยามเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่แล้วเราทำอย่างไรต่อไปหรือเราจะเฝ้าแต่จดจำการกระทำนี้ไว้ในใจคอยนึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเขาดูถูกฉันอย่างนี้เขาว่าร้ายฉันอย่างนั้นเขาดูถูกฉันอย่างนี้เขาว่าร้ายฉันอย่างนั้นเรานึกอยู่เช่นนั้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งทุกครั้งที่นึกก็ยิ่งทวีความเคืองแค้นเท่ากับเราทำร้ายตัวเองทุกครั้ง
นับร้อยนับพันครั้งซึ่งที่จริงแล้วเขาทำร้ายเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่เรากลับไปตอบสนองเขาว่าเอาเถอะคุณต้องการให้ฉันเป็นทุกข์ฉันก็จะเก็บความทุกข์นี้ไว้ให้หลายๆวันเชียวบางคราวด้วยความโง่เขลาท่านอาจจะพูดว่าเขาดูถูกฉันอย่างร้ายฉันจะจำเอาไว้จนตลอดชีวิตการที่ท่านกล่าวออกมาเช่นนั้นเท่ากับท่านได้สัญญาเอาไว้ว่าท่านต้องการจะอยู่กับความทุกข์นั้นไปจนตลอดชีวิตก็ดีแล้วแล้วอย่าลืมสัญญานี้เสียเล่าท่านกำลังสนองความต้องการของใครกันบางคนก็บอกว่าฉันจะจำไว้เจ็ดชาติเลยก็ดีเหมือนกันท่านจะได้อยู่ในไฟนรกนั้นไปทั้งเจ็ดชาติคนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจว่าตัวได้พูดอะไรออกไปหรือทำอะไรลงไปเรามักจะจมอยู่ในปลักของความโง่เขลาเช่นนี้แล้วก็เพิ่มพูนความทุกข์ให้แก่ตนเองการที่ท่านยอมให้ความทุกข์มามีอำนาจเหนือท่านย่อมต้องเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเองถ้าท่านไม่ยอมรับมันไม่สนใจมันท่านก็จะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าท่านเอามันมาเป็นอารมณ์ท่านก็จะมีแต่เพิ่มพูนความทุกข์ของท่านให้มากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาเมื่อท่านปฏิบัติตามวิธีการนี้มากเข้ามากเข้าท่านก็จะค่อยๆกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นเพราะท่านได้เรียนรู้การวิเคราะห์จำแนกแยกแยะเมื่อมีสิ่งภายนอกมากระทบอย่างรุนแรงเวทนาก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเช่นกันท่านเพียงแต่เฝ้าสังเกตดูเฝ้าดูเวทนานั้นซึ่งจะค่อยๆ คลี่คลายหรือสลายตัวไปเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแจ่มชัดขึ้นมาบางคนอาจจะพูดว่าก็จะทำอย่างไรได้เล่าพอฉันเห็นหน้าคนคนนี้ฉันก็เริ่มโกรธขึ้นมาแล้วหมายความว่าสาเหตุของความโกรธของท่านอยู่ที่ตัวคนคนนี้เช่นนั้นหรือธาตุชีวเคมีในตัวของคนคนนั้นก่อให้เกิดความโกรธขึ้นกับชีวเคมีธาตุของท่านหรือในใจของท่านกระนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถ้าสาเหตุแห่งความโกรธของท่านเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลผู้นี้จริงๆใครก็ตามที่พบเห็นบุคคลผู้นั้นก็จะต้องมีความโกรธเกิดขึ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ถ้าบุคคล5คนมองดูคนผู้นั้นในเวลาเดียวกันก็จะเป็นไปได้ที่จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นต่างกันเป็น5อย่างบางคนอาจจะเกิดความโกรธบางคนอาจจะพอใจหลงไหลบางคนอาจจะกลัวการที่คน5คนมีความรู้สึกหรือมีความเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกันไปหาได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งนั้นไม่บุคคลแต่ละคนย่อมจะมีเหตุผลลึกๆอยู่ภายในใจของเขาที่จะทำให้เขามีปฏิกิริยาในลักษณะต่างๆกันไปเพราะแต่ละคนต่างก็มีภาพของคนผู้นั้นอยู่ในใจของตนและมีปฏิกิริยาต่อภาพที่เขาต่างก็วาดขึ้นมาเองซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงดังตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งมีศิลปินฝีมือดีคนหนึ่งใช้ผู้กันวาดรูปหญิงสาวลงบนผืนผ้าใบเป็นรูปหญิงสาวสวยมากเขามองดูภาพที่เขาเขียนแล้วรู้สึกหลงใหลในภาพนั้นถึงกับร้องว่าฉันต้องการผู้หญิงคนนี้ฉันอยากอยู่กับเธอคนสวยขอให้ฉันได้ตัวเธอผู้นี้เถิดคนอื่นๆจึงพูดว่าแกนี่ท่าจะบ้าไปแล้วนี่มันเป็นภาพที่แกสร้างขึ้นมาเองแท้ๆมีตัวตนจริงๆที่ไหนเล่านี่เป็นภาพที่แกวาดจากปลายผู้กันของแกเองแล้วแกจะได้ตัวผู้หญิงคนนี้มาได้อย่างไรเราลงความเห็นว่าชายผู้นี้บ้ามีเรื่องทำนองนี้อีกรายหนึ่งศิลปินอีกคนหนึ่งวาดภาพคนหน้าตาดุร้ายลงบนผืนผ้าใบและเมื่อเขามองดูรูปเขาก็เกิดเสียสติร้องว่าโอ้ยนี่มันปีศาจนี่มันจะฆ่าฉันช่วยฉันด้วยมันจะขย้ำฉันแล้วคนเขาก็จะต้องว่าแกนี่มันบ้ารูปนี้มันเป็นจริงที่ไหนกันมันเกิดจากความคิดของแกเองแท้ๆความคิดของแกเองเราอาจจะพูดว่าศิลปินทั้งสองนี้เป็นคนไร้สติแต่เราเองก็ดำเนินชีวิตดุจคนไร้สติเช่นกันเรามักจะสร้างภาพขึ้นมาจากจินตนาการของเราเองแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองนั้นทั้งที่ไม่มีพื้นฐานความจริงเลยแม้แต่น้อยดังตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งย้อนหลังไปประมาณ20ปีมีคนพูดหรือทำอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ชอบสัญญาหรือความจำตัดสินว่าสิ่งที่เขาทำนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบมันไม่ดีเมื่อสัญญาประเมินค่าให้เช่นนี้ข้าพเจ้าก็จะวาดภาพบุคคลผู้นั้นว่าชั่วร้ายมากเป็นคนเร็วมากแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้พบเขาเลยเป็นเวลา20ปี
แต่พอข้าพเจ้านึกถึงเขาขึ้นมาเมื่อไรข้าพเจ้าก็จะคิดว่าคนคนนี้ชั่วร้ายมากเป็นคนสกปรกเป็นคนเลวทั้งที่เวลา20ปีที่ผ่านไปนั้นเขาอาจกลายเป็นนักบุญไปแล้วก็ได้และถึงแม้ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเขาทำสิ่งที่สัญญาของข้าพเจ้าตัดสินว่าไม่ดีแต่ความจริงสิ่งที่เขาทำไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เลวก็ได้หรือแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีนักเมื่อ20ปีก่อนแต่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนดีมากๆหรือเป็นนักบุญไปแล้วก็ได้แต่เมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้พบกับคนคนนั้นอีกข้าพเจ้าเป็นต้องมีปฏิกิริยาปรุงแต่งขึ้นมาโดยจะคิดแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เลวมากดังนี้แล้วข้าพเจ้ามีปฏิกิริยากับอะไรกันแน่ไม่ใช่กับความเป็นจริงอย่างแน่นอนข้าพเจ้ามีปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อภาพของบุคคลที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาเองต่างหากภาพที่สัญญาของข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นภาพที่ห่างไกลจากความเป็นจริงในทำนองเดียวกันเมื่อ20ปีก่อนคนบางคนได้กล่าวหรือทำอะไรบางอย่างที่ข้าพเจ้าชอบหรือที่สัญญาของข้าพเจ้าชอบและสัญญาของข้าพเจ้าก็จะประเมินว่าคนผู้นี้ดีจริงๆวิเศษจริงๆเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วที่จริงเขาอาจเป็นปีศาจร้ายเสียด้วยซ้ำไปในเวลานั้นแต่สัญญาของข้าพเจ้าเรียกเขาว่าเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้ว20ปีผ่านไปข้าพเจ้าไม่ได้พบบุคคลผู้นี้แต่ยามใดที่นึกถึงเขาข้าพเจ้าจะนึกอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วและเมื่อข้าพเจ้าได้พบกับเขาภายหลังเวลาผ่านไป20ปีเขาอาจจะกลายเป็นคนเลวไปแล้วก็ได้แต่สัญญาของข้าพเจ้าก็ยังจะบอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงข้าพเจ้าปรุงแต่งต่อภาพที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเองซึ่งข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับภาพนั้นใครจะไปรับผิดชอบแทนข้าพเจ้าได้เราต่างไม่พยายามเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เพราะเราไม่เคยพยายามที่จะวิเคราะห์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในส่วนลึกสุดของจิตใจของเราเรามักจะเล่นเกมด้วยการมองดูแต่สิ่งภายนอกโดยไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นภายในตัวเราทั้งนี้เป็นเพราะเกมที่เรากำลังเล่นอยู่นั้นเป็นเกมการเล่นที่มองจากมุมเดียวเท่านั้นเมื่อเราดูสิ่งต่างๆจากแง่มุมเดียวความจริงที่ได้รับก็จะเป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนเพราะมันเป็นความจริงแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่เมื่อเราดูสิ่งต่างๆจากหลายๆแง่มุมเราก็จะเข้าไปใกล้กับความจริงทั้งหมดการตัดสินใจก็จะถูกต้องการกระทำก็จะถูกต้องและวิธีการปฏิบัติวิธีนี้จะช่วยให้ท่านดูแลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยประสบการณ์ของตัวเราเองเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้สิ่งที่มากระทบเราจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่เราก็อาจมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพและเงื่อนไขที่แวดล้อมในแต่ละขณะเป็นต้นว่าคำพูดประโยคเดียวกันที่ข้าพเจ้าได้ยิน5ครั้งในแต่ละครั้งข้าพเจ้าจะมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมือนกันเพราะความรู้สึกที่ปรากฏออกมาทางร่างกายจะแตกต่างกันในแต่ละครั้งทั้ง5ครั้งผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างจริงจังจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สำหรับผู้ที่ถืออวิปัสสนาเป็นเพียงเกมของความรู้สึกเขาจะไม่มีวันได้พบความจริงข้อนี้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะเห็นความจริงชัดขึ้นทุกทีสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นแต่เรากลับมีปฏิกิริยาต่อมันไม่เหมือนกันเลยในแต่ละครั้งดังตัวอย่างจากเรื่องนี้ขอให้เข้าใจว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นค่ำวันหนึ่งข้าพเจ้ากับศิษย์ 4-5 คนกำลังเดินอยู่ด้วยกันตอนนั้นมืดแล้วชานชาลาที่เราเดินไปนั้นมีคนนอนขวางอยู่บังเอิญศิษย์ผู้หนึ่งไปเหยียบเขาเข้าคนผู้นั้นก็ร้องขึ้นว่านี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้ถ้าข้าพเจ้าเป็นนักวิปัสสนาข้าพเจ้าจะรู้ถึงความรู้สึกจั๊กจี้ทั้งร่างกายซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่าพอใจข้าพเจ้าได้ยินคำสบประมาทด่าทอแล้วรู้สึกพอใจนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นข้าพเจ้าเดินไปคนเดียวแล้วข้าพเจ้าก็ไปสะดุดเอาบุคคลผู้นั้นอีกและเขาก็ตะโกนอย่างเดียวกันว่านี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือคราวนี้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกจั๊กจี้มีแต่ความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นที่ร่างกาย
ข้าพเจ้ารู้สึกเดือดร้อนครั้งแรกข้าพเจ้าไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่ครั้งนี้ข้าพเจ้ากลับรู้สึกเดือดร้อนครั้งที่สามคราวนี้ข้าพเจ้าเดินไปกับศิษย์สี่ห้าคนอีกแล้วข้าพเจ้าก็สะดุดเอาชายผู้นั้นเข้าอีกเขาก็ตะโกนอย่างเดิมด้วยน้ำเสียงเดิมว่านี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือครั้งนี้เวทนาที่เกิดขึ้นที่ตัวข้าพเจ้ายิ่งไม่น่าพอใจยิ่งขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกเดือดร้อนลำคาญใจยิ่งขึ้นกว่าคราวก่อนๆทั้งที่ชายผู้นั้นก็ตะโกนออกมาอย่างที่เขาเคยทำในคราวก่อนๆครั้งที่สี่ข้าพเจ้าเดินไปคนเดียวและข้าพเจ้าก็ไปสะดุดเขาเข้าอีกเขาก็ตะโกนว่าอย่างเดิมอีกนี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือคราวนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเสียงของลูกชายของข้าพเจ้าเองลูกชายของข้าพเจ้าร้องด่าข้าพเจ้าว่าตาบอดข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวทนาที่แล่นไปทั่วร่างกายของข้าพเจ้านั้นยิ่งเลวร้ายกว่าครั้งก่อนข้าพเจ้ารู้สึกเดือดร้อนใจยิ่งไปกว่าเก่าครั้งที่ห้าก็อีกเช่นกันตัวอย่างก็คือตัวอย่างข้าพเจ้าเดินไปกับศิษย์สี่ห้าคนอีกเช่นเดิมแล้วข้าพเจ้าก็สะดุดชายผู้นั้นเข้าอีกเขาก็ร้องตะโกนว่าข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำอย่างเดิมและข้าพเจ้าก็จำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของลูกชายของข้าพเจ้าเองความเดือดร้อนใจของข้าพเจ้าครั้งนี้รุนแรงจนแทบจะทนไม่ได้ทีเดียวเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นห้าครั้งด้วยกันประโยคอย่างเดียวกันน้ำเสียงอย่างเดียวกันเหตุใดจึงเกิดเวทนาที่แตกต่างกันถึงห้าชนิดที่ร่างกายและเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันทั้งห้าครั้งนักวิปัสสนาที่ดีย่อมสามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ภายในที่ส่วนลึกของจิตใจลองลำดับเหตุการณ์ดูครั้งแรกที่ได้ยินชายผู้นั้นเอตโลความรู้สึกที่แล่นไปตามร่างกายของข้าพเจ้าเป็นความรู้สึกจั๊กจี้เป็นเวทนาที่สบายสบายน่าพึงพอใจทำไมจึงพึงพอใจทุกคนเมื่อเติบโตและเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดสิ่งแรกที่จะเริ่มทำก็คือสร้างภาพของตนเองขึ้นมาตัวฉันทั้งที่ไม่ทราบว่าตัวฉันนั้นคืออะไรและเมื่อข้าพเจ้าสร้างภาพของตนเองข้าพเจ้าย่อมจะต้องสร้างให้สวยงามโกเอนกาผู้ทรงคุณความดีโกเอนกาผู้มีแต่ความดีข้าพเจ้าวาดภาพของโกเอนกาข้าพเจ้าสถาปนาภาพนั้นไว้ในใจและมีความยึดมั่นในภาพนั้นโกเอนกาผู้วิเศษโกเอนกาผู้วิเศษเมื่อเสียงด่าว่านั้นกระทบหูสัญญาหรือความจำได้หมายรู้จะเตือนข้าพเจ้าว่าเสียงด่าทอนั้นไม่ใช่สำหรับข้าพเจ้าหรอกเขาด่าว่าลูกศิษย์ของข้าพเจ้าต่างหากดูเถิดข้าพเจ้าเฝ้าพร่ำสอนพวกเขาให้มีสติตื่นตัวอยู่เสมอให้ตื่นตัวอยู่ทุกขณะแต่ศิษย์พวกนี้ยังไม่รู้จักโตยังเบาความคิดอยู่จึงทำผิดสมควรแล้วที่จะถูกเขาด่าว่าเอาเช่นนั้นข้าพเจ้าเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาข้าพเจ้าจะผิดพลาดเช่นนั้นได้อย่างไรข้าพเจ้ามีแต่ความตื่นตัวอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอเมื่อระลึกได้เช่นนี้ภาพของตัวเองที่วาดไว้ก็จะค่อยๆถูกตกแต่งให้ดีขึ้นเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นโกเอนกาผู้วิเศษโกเอนกาผู้วิเศษความรู้สึกสู้ซ่าจะแล่นไปทั่วสารพางกายดีจริงแต่ขอให้ดูว่าคำพูดอย่างเดียวกันนี้สัญญาจะเล่นเกมกับข้าพเจ้าอย่างไรเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงด่าว่าเป็นครั้งที่สองสัญญาจะบอกว่าเสียงนั้นหมายถึงข้าพเจ้าไม่ใช่หมายถึงลูกศิษย์ของข้าพเจ้าเมื่อได้ยินคำด่าที่ว่าแกตาบอดหรือไงก็หมายความว่าข้าพเจ้าถูกดูหมิ่นเช่นนั้นสิเกิดอะไรขึ้นหรือข้าพเจ้าไม่รู้สึกจักกะจี้อีกแล้วใครหนอบังอาจมาลบหลู่อาจารย์ผู้สอนวิปัสสนาภาพที่สร้างไว้ถูกทำลายลงอาจารย์วิปัสสนาถูกลบหลู่หรือจะทนได้จริงๆความรู้สึกจักกะจี้ไม่มีเหลือเวทนาที่น่าสบายไม่มีแล้วและในครั้งที่สามทำไมความเดือดร้อนใจจึงยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นความบ้าคลั่งอย่างหนึ่งของคนเราตลอดชีวิตเราจะมัวเมาอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเราสร้างภาพพจน์ของตนเองขึ้นมาแล้วยึดมั่นในภาพนั้นนี่แหละคือสาเหตุของความทุกข์ร้อนขุ่นเคืองใจ
นอกจากเราจะสร้างภาพขึ้นในจิตใจของเราเองแล้วเรายังพยายามที่จะใส่ภาพที่เราสร้างขึ้นนั้นเข้าไปไว้ในใจของคนอื่นด้วยไม่ว่าจะไปคบหาผู้ใดสิ่งแรกที่เราทำก็คือสร้างภาพพจน์ที่ดีของเราขึ้นนั่นแน่ท่านโกเอนก้าผู้สามารถท่านโกเอนก้าผู้วิเศษท่านโกเอนก้าผู้แสนดีท่านเป็นผู้ประเสริฐจริงๆตลอดชีวิตจะพบว่าเราเล่นละครด้วยการสร้างภาพของเราให้ดูงดงามขึ้นในจิตใจหรือในความนึกคิดของผู้อื่นข้าพเจ้าได้พยายามสร้างภาพที่ดีเกี่ยวกับตัวของข้าพเจ้าให้อยู่ในใจของลูกศิษย์ทั้งหลายตลอดมาแต่บัดนี้เจ้าคนผู้นี้บังอาจกล่าวคำลบหลู่ข้าพเจ้าต่อหน้าลูกศิษย์ของข้าพเจ้าการถูกลบหลู่นั้นก็เป็นความเจ็บปวดอยู่แล้วแม้จะไม่มีผู้ใดได้รู้เห็นแต่เมื่อถูกลบหลู่ดูหมิ่นต่อหน้าคนหลายๆคนความเจ็บปวดก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอีกหลายเท่าแล้วมันต่างกันที่ตรงไหนเล่าเมื่อข้าพเจ้าถูกเหยียดหยามต่อหน้าลูกศิษย์กับเมื่อข้าพเจ้าอยู่คนเดียวเหตุที่แตกต่างกันก็เพราะว่ามันอาจทำให้ภาพพจน์ของข้าพเจ้าในจิตใจของลูกศิษย์เสียไปเพราะต่อไปนี้พวกเขารู้แล้วว่าอาจารย์สอนวิปัสสนาที่เคยสอนพวกเขาให้มีสติให้มีสติแล้วบัดนี้ตัวอาจารย์เองลืมสติไปเดินสะดุดคนจนถูกเขาด่าความรู้สึกอับอายและโกรธแค้นจึงมีมากขึ้นถึง5เท่าเมื่อถูกดูหมิ่นต่อหน้าลูกศิษย์5คนจึงเป็นธรรมดาที่ความรู้สึกทางกายจะไม่สบายเลยและปฏิกิริยาต่อเวทนานั้นคือความเดือดร้อนใจก็ย่อมที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยต่อมาตามตัวอย่างที่4เหตุใดความรู้สึกเดือดร้อนจึงยิ่งมีมากขึ้นเหตุที่ความรู้สึกเดือดร้อนยิ่งมีมากขึ้นก็เพราะความหลงตัวนั่นเองกล่าวคือเมื่อได้วาดภาพตัวฉันขึ้นมาแล้วก็จะตามมาด้วยตัวของฉันลูกของฉันภรรยาของฉันเพื่อนของฉันครูของฉันลูกศิษย์ของฉันมีแต่ของฉันของฉันของฉันเมื่อเราได้สร้างภาพพจน์ของตัวเราไว้เป็นอย่างดีความสัมพันธ์ที่เรามีต่อบุคคลเหล่านั้นจะทำให้เราตั้งความหวังเอาไว้ว่าเขาจะต้องไม่ทำอะไรให้เราผิดหวังเขาจะต้องเป็นไปอย่างที่เราฝันเอาไว้ซึ่งนักวิปัสสนาก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเองนี้ในเวลาอันไม่ช้ามีเหตุการณ์หนึ่งในพุทธประวัติพระราชาแห่งแคว้นประเสริฐที่โกศลเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อศึกษาธรรมและทรงเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาแล้วธรรมะก็แพร่หลายไปยังสมาชิกในพระราชวงศ์ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำครอบครัวย่อมมีอิทธิพลทำให้สมาชิกในพระราชวงศ์เริ่มมาฝึกวิปัสสนากันพระอัคคมเหสีคือพระนางมาริกาก็ทรงปฏิบัติด้วยและปฏิบัติได้เป็นอย่างดีทั้งสองพระองค์ปฏิบัติอยู่ในห้องที่จัดขึ้นสำหรับปฏิบัติวิปัสสนาในพระราชวังหลังจากได้ประทับภาวนาไปได้1ชั่วโมงพระราชารับสั่งถามพระมเหสีว่าเธอคิดว่าเธอรักใครมากที่สุดพระมเหสีทูลตอบว่าข้าพระองค์ก็มีคำถามเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเหมือนกันและข้าพระองค์ได้พบว่าข้าพระองค์ไม่ได้รักใครเลยนอกจากตัวของข้าพระองค์เองพระราชาทรงยิ้มพร้อมกับรับสั่งว่าวิเศษจริงๆวิเศษจริงๆฉันเองก็ได้สำรวจตัวเองแล้วก็พบว่าฉันไม่ได้รักใครเลยฉันรักตัวของฉันเองเท่านั้นทั้งสองพระองค์จึงเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วทูลเล่าถึงประสบการณ์ดังกล่าวพระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วนี่เป็นก้าวแรกที่จะให้บุคคลเริ่มหลุดพ้นจากความทุกข์ยามใดที่บุคคลเข้าใจอย่างถูกต้องว่าความผิดอยู่ที่ไหนเขาก็จะแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้มิฉะนั้นแล้วชีวิตทั้งชีวิตก็จะมีแต่การหลอกตัวเองข้าพเจ้ารักลูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักภรรยาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักสามีของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักคนนั้นข้าพเจ้ารักคนนี้แท้จริงแล้วเราไม่ได้รักใครเลยเรารักแต่ตัวของเราเองเท่านั้นเรารักความปรารถนาของเราเรารักความหวังของเราที่เรารักคนคนนี้ก็เพราะเราหวังว่าเขาจะทำให้เราสมหวังในสิ่งที่เราประสงค์คราใดที่บุคคลคนนั้นไม่ทำอย่างที่เราต้องการหรือไม่ทำอย่างที่เราฝันเอาไว้ความรักก็จะหมดไปทันทีฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความรักของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้น
แต่อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความปรารถนาของเรายามใดที่บุคคลตระหนักในความจริงข้อนี้เขาก็จะคลายความเห็นแก่ตัวลงได้โดยไม่ยากนี่คือสิ่งสำคัญข้อแรกที่นักวิปัสสนาจะได้เรียนรู้จากความหลงผิดดั้งเดิมที่เฝ้าแต่หลอกตนเองว่าลูกของฉันฉันรักลูกลูกของฉันฉันรักลูกทั้งที่มีความมุ่งหวังแฝงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจลูกของข้าพเจ้าลูกชายของนักวิปัสสนาผู้ยิ่งใหญ่เช่นข้าพเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะต้องอยู่ในโอวาทจะต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะคอยรับใช้ข้าพเจ้ามีความเคารพนอบน้อมแล้วดูสิมันดูถูกข้าพเจ้าได้ลูกของข้าพเจ้าเองลบหลู่ข้าพเจ้าร้องด่าว่าข้าพเจ้าว่านี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือช่างสุดที่จะทนได้จริงๆถ้าเป็นคนบนถนนอื่นๆที่ไม่รู้จักข้าพเจ้ามาสบประมาทข้าพเจ้าเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจอยู่แล้วแต่ผู้ที่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสมบัติของข้าพเจ้าเช่นลูกของข้าพเจ้าภรรยาของข้าพเจ้าสามีของข้าพเจ้าถ้าคนเหล่านี้มาดูหมิ่นข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทนไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆในครั้งที่5นั้นเหตุใดจึงยิ่งเดือดร้อนใจหนักยิ่งขึ้นไปอีกก็เช่นเดียวกันนั่นแหละสาเหตุเกิดจากความไร้สติของคนเราเรามักจะวาดภาพคนที่เราถือว่าเป็นของเราขึ้นไว้ในความคิดของคนอื่นด้วยทั้งที่เราตระหนักดีว่าลูกของเราก็ดีภรรยาของเราก็ดีสามีของเราก็ดีเขาเหล่านั้นจะต้องมีข้อเสียบางอย่างแต่เราก็จะพยายามปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้จะพูดแต่ว่าลูกของข้าพเจ้าเขาดีจริงๆหรือภรรยาหรือสามีของข้าพเจ้าเขาเป็นคนดีจริงๆกับบรรดาลูกศิษย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้วาดภาพลูกชายของข้าพเจ้าไว้ในใจของพวกเขาอย่างสวยงามแล้วลูกศิษย์ทั้ง5คนก็ได้เห็นลูกชายของข้าพเจ้ากล่าวถ้อยคำเหล่านั้นต่อข้าพเจ้านี่แกตาบอดหรือไงตาแกเป็นตาตุ่มหรือโอ้ช่างเหลือทนจริงๆถ้าหากลูกชายของข้าพเจ้ารบหลู่ดูหมิ่นข้าพเจ้าเมื่อเราอยู่โดยลำพังที่บ้านมันก็ร้ายพออยู่แล้วแต่การมาแสดงต่อหน้าผู้อื่นเช่นนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เหลือจะทนได้แล้วใครเล่าควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ใครเล่าเป็นผู้สร้างภาพพจน์เช่นนั้นเอาไว้และใครเล่าที่ยึดติดอยู่กับภาพพจน์เหล่านั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยความรับผิดชอบทั้ง 100% อยู่ภายในตัวเราเองสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆกระจ่างขึ้นหากท่านปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องแต่ถ้าท่านปล่อยตัวให้เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกต่างๆเป็นต้นว่าเมื่อประสบกับเวทนาที่น่าพอใจก็ลิงโลดยินดีหรือเมื่อได้พบกับเวทนาที่ไม่น่ายินดีก็สลดหดหู่อย่างนี้นับว่าไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเข้าใจความจริงอย่างที่มันเป็นอยู่ความจริงตามธรรมชาติอันแท้จริงของมันด้วยการแยกแยะตัดแบ่งย่อยสลายมันออกมาเพื่อพิจารณาดูโดยปราศจากภาพมายาหรือความหลงผิดการปฏิบัติวิปัสสนาจะทำให้ท่านมองเห็นความเป็นจริงทั้งสองด้านคือทั้งทางด้านนอกและด้านในและหากท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆปัญญาก็จะช่วยให้ท่านมองเห็นสิ่งต่างๆจากแง่มุมที่ต่างๆกันออกไปตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีใครสักคนกล่าววาจาดูหมิ่นหยาบหยามท่านถ้ามองจากแง่มุมเดียวท่านก็อาจจะตอบโต้กลับไปด้วยความโกรธแต่บัดนี้ท่านได้เรียนรู้ที่จะมองเข้าไปในอีกด้านหนึ่งคือด้านในด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะท่านจะไม่โต้ตอบเขาเลยและเมื่อท่านได้พัฒนาปัญญาขึ้นเรื่อยๆจากการที่ท่านได้พัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนานี้ท่านจะเริ่มรู้สึกเสมือนดังท่านได้เข้าไปอยู่ภายในตัวของบุคคลผู้ที่กำลังสบประมาทท่านอยู่นั้นและได้มองเห็นจากแง่มุมของเขาท่านจะเข้าใจว่าอ้อเพราะเขาโกรธเขาจึงแสดงออกเช่นนั้นท่านรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นและเมื่อการปฏิบัติของท่านก้าวหน้าจากการที่ท่านได้เฝ้าสังเกตความรู้สึกทางกายของท่านท่านก็จะไวต่อความรู้สึกยิ่งขึ้นจนสามารถรู้สึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของผู้อื่นได้ด้วยแต่ในขณะนี้ท่านยังไม่ถึงขั้นที่จะทำได้เช่นนั้นท่านจะต้องระมัดระวังให้ความสนใจของท่านอยู่แต่ภายในขอบเขตร่างกายของท่านเท่านั้นท่านจะต้องปฏิบัติให้ลึกลงไปเรื่อยๆ
เพื่อจะขจัดความไม่บริสุทธิ์ภายในใจคือกิเลสต่างๆให้หมดสิ้นไปแล้วทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปเองตามธรรมชาติท่านจะค่อยๆรู้เท่าทันความรู้สึกของบุคคลอื่นๆได้สมมติว่ามีคนสองคนมานั่งตรงหน้าท่านดูอย่างผิวเผินคนทั้งสองก็เหมือนกันแต่ภายในใจของคนหนึ่งนั้นรุ่มร้อนด้วยความทุกข์ส่วนอีกคนนั้นสงบเย็นร่างกายท่านด้านที่อยู่ใกล้คนที่รุ่มร้อนก็จะรู้สึกรุ่มร้อนตามไปด้วยเพราะได้รับกระแสแห่งความร้อนที่แผ่กระจายออกมาส่วนอีกด้านหนึ่งของร่างกายท่านจะรู้สึกร่มเย็นและสุขสบายก็เพราะได้รับกระแสความสงบเย็นจากอีกผู้หนึ่งท่านจะสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและรู้สึกได้ถึงบรรยากาศรอบตัวของท่านฉะนั้นเมื่อมีใครพูดจาหมิ่นประมาทท่านท่านก็เพียงแต่รับรู้เวทนาอันรุนแรงปราศจากความสุขที่กำลังแผดเผาบุคคลผู้นั้นท่านรู้ว่าเขากำลังร้อนระอุอยู่ท่านจึงไม่สมควรที่จะสาดน้ำมันหรือราดเชื้อเพลิงลงไปบนกองไฟที่เขาก่อขึ้นสิ่งที่ท่านควรทำก็คือสาดน้ำลงไปที่กองไฟนั้นเขาไม่ควรจะได้รับเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากการโกรธตอบของท่านเขาควรได้รับความรักและความเมตตาสงสารมากกว่าฉะนั้นแทนที่จะมีปฏิกิริยาโกรธตอบท่านก็จะมีแต่ความรักความเมตตาต่อเขาแต่ถึงแม้ว่าท่านอาจจะยังปฏิบัติไม่ก้าวหน้าถึงขั้นที่สามารถรู้เวทนาของผู้อื่นท่านก็พอจะอนุมานเอาเองได้เพราะเมื่อใดที่ท่านรู้สึกโกรธจนถึงกับกล่าววาจาสบประมาทผู้อื่นท่านย่อมรู้ว่าท่านกำลังมีความทุกข์อยู่ภายในเวทนาที่เกิดขึ้นจะไม่สบายเลยบุคคลที่กำลังสบประมาทท่านอยู่ก็เช่นเดียวกันตัวเขาเองก็ย่อมกำลังมีความรู้สึกเลวร้ายอยู่ภายในเราจะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรทัศนคติของเราจะเปลี่ยนไปคำด่าว่าของเขาที่สัญญาของท่านจะคอยประเมินว่าไม่ดีและต้องการตอบโต้กลับไปอย่างเจ็บๆแต่ท่านก็ไม่ตอบโต้เพราะท่านมีความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเปรียบเสมือนแม่ที่เฝ้าดูแลลูกซึ่งกำลังมีไข้สูงพูดเพ้อว่ากล่าวแม่ต่างๆนานาแม่หรือจะโกรธตอบลูกแม่ย่อมจะมีแต่ความรักและความเมตตาแม่จะเฝ้าแต่ครุ่นคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกหายจากความเจ็บไข้ได้หนอในทำนองเดียวกันเมื่อเห็นผู้ใดประพฤติผิดนักวิปัสสนาที่ดีจะรู้สึกว่าเขาผู้นั้นก็เหมือนกับเด็กที่กำลังป่วยอยู่เขามีแต่อวิชชาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาได้ทำอะไรลงไปเราจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรหนอในใจของเราจะมีแต่ความรักความสงสารและความหวังดีเราจะไม่โกรธเขาเพราะเรามีความเข้าใจเป็นอันดีว่ายามที่เราโกรธย่อมหมายถึงว่าเราทำตัวของเราให้เป็นทุกข์เองคนผู้นี้กำลังมีความโกรธเขาจึงมีความทุกข์เราจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรโดยจะต้องไม่ทำให้ตัวเราเองเป็นทุกข์ไปด้วยเรากำลังเรียนรู้ศิลปะของการดำรงชีวิตว่าจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขด้วยความสมานฉันท์ได้อย่างไรซึ่งถ้าท่านสามารถรักษาความสงบและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในตัวของท่านได้ท่านก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยการสร้างบรรยากาศที่สงบเย็นมีแต่ความสมานฉันท์เช่นกันแต่ถ้าหากตัวท่านเองยังปฏิบัติดังกล่าวนี้ไม่ได้แล้วท่านจะช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ร้อนไปได้อย่างไรผู้ปฏิบัติบางคนแม้จะได้มาเข้าปฏิบัติ 3-4 ครั้งแล้วก็ตามแต่ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกวิธียังไม่เข้าใจวิปัสสนายังไม่เข้าใจธรรมะจึงมักจะมาฟ้องว่าภรรยาของผมทำอย่างนั้นสามีดิฉันทำอย่างนี้เขาทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ท่านอาจารย์กรุณาอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยเถิดเขาจะได้เปลี่ยนความประพฤติเสียบ้างข้าพเจ้าเศร้าใจจริงๆที่ได้ยินเช่นนี้คนเหล่านี้ไม่พยายามเข้าใจว่าคนที่ประพฤติผิดนั้นกำลังก่อทุกข์ให้แก่ตนเองอยู่ถ้าเราไปมีปฏิกิริยาต่อการกระทำของผู้อื่นก็เท่ากับเราสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองเราจึงไม่สมควรที่จะไปมีปฏิกิริยาต่อความประพฤติของใครๆเราควรจะให้แต่ความรักความเมตตาและความปรารถนาดีเท่านั้นถ้าท่านปฏิบัติได้ดังนี้ท่านจะรู้สึกว่าบรรยากาศจะเริ่มเปลี่ยนไปเองแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่หากท่านไม่พยายามเปลี่ยนตัวของท่านคอยแต่จะมองหาความผิดในตัวผู้อื่นก็ไม่มีทางจะแก้ไขอะไรได้ไม่มีใคร
ช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์ของท่านได้ท่านจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ด้วยการไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเหตุการณ์นั้นๆในทางที่ผิดท่านจะต้องพยายามเข้าใจความจริงและให้ความรักความเมตตาต่อผู้ที่มีความทุกข์และความรักความเมตตานี้จะช่วยให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนั้นและคนอื่นๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนั้นด้วยนี่คือความมุ่งหมายของวิธีการนี้เป็นศิลปะของการดำรงชีวิตเป็นวิธีการที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขและมีความสมานฉันท์ได้อย่างไรถ้าผู้ใดมารับการอบรมการปฏิบัติแล้วไม่นำธรรมะนี้ไปใช้ในชีวิตก็จะไม่กำลังเกิดผลสมเจตนารมณ์ของการอบรมฉะนั้นท่านจึงต้องพยายามเข้าใจวิธีการปฏิบัติและเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ให้ได้ท่านจะต้องรู้จักที่จะวางใจให้เป็นกลางในสถานการณ์ต่างๆรู้จักที่จะรักษาดุลยภาพของจิตและให้แต่ความรักความเมตตาและความหวังดีต่อผู้อื่นถ้าท่านทำได้เช่นนี้จึงจะเรียกได้ว่าธรรมะนั้นให้ผลท่านจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ตลอดไปมิใช่ว่ามาเข้ารับการอบรมเพียงแค่ 2-3 ครั้งแล้วท่านจะดีพร้อมสมบูรณ์นั้นมิใช่เช่นนั้นเลยก่อนอื่นท่านจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนพร้อมทั้งพยายามปฏิบัติให้สม่ำเสมอโดยเฝ้าสังเกตความรู้สึกทางร่างกายที่เกิดขึ้นด้วยจิตใจที่เป็นอุเบกขาแล้วท่านจะเข้าใจในกฎธรรมชาตินี้อย่างกระจ่างชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆในการมาเข้ารับการอบรมนี้ทุกย่างก้าวที่ท่านก้าวเดินไปบนเส้นทางวิปัสสนาเป็นการพัฒนาคุณภาพในตัวของท่านเองคุณความดีของท่านเองเท่านั้นที่จะช่วยปลดเรื่องทุกข์ให้ท่านได้มิใช่สิ่งอื่นใดทั้งสิ้นมีคุณธรรมสำคัญอยู่10ข้อที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงในภาษาอินเดียโบราณเรียกว่าบารมี10ประการอันหมายถึงคุณธรรมที่จะช่วยให้เราว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแห่งความทุกข์ยากไปยังฝั่งอันปราศจากความทุกข์ทั้งมวลจงพยายามเข้าใจบารมีเหล่านี้และทุกครั้งที่มาเข้าปฏิบัติหลักสูตรวิปัสสนาเช่นนี้ก็ขอให้พยายามเจริญบารมีแต่ละบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเป็นโอกาสอันดีแล้วที่ท่านได้มาเข้ารับการอบรมจงค่อยๆภาคเพียรไปทีละน้อยทีละน้อยจนครบเต็มบริบูรณ์ทั้ง10บารมีบารมีข้อที่1ในภาษาอินเดียเดิมเรียกว่าเนตขัมมะบารมีเป็นบารมีอันเกิดจากการออกบวชขอให้เข้าใจว่าบารมีทั้ง10นี้จะช่วยทำลายอัตตาคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเองตราบใดที่เรายังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่เราจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อสลายละลายอัตตาหรือเพื่อขจัดความถือตัวตนบางคนละครอบครัวออกถือเพศสมณะหรือเป็นชีเป็นผู้ปราศจากทรัพย์สมบัติใดๆแม้อาหารก็ต้องภิกขาจารย์เอาการขออาหารเขารับประทานนี้เป็นการทำลายความถือตัวของเราเป็นอย่างดีเพราะตราบใดที่เรายังมีความถือตัวเราจะไม่กล้าขอใครกินมันจึงไม่ใช่เป็นของง่ายเลยที่จะสละบ้านเรือนออกครองเพศสมณะหรือเป็นชีถ้าเช่นนั้นเราจะสร้างบารมีนี้ได้อย่างไรในการที่ท่านมาฝึกอบรมวิปัสสนานี้แม้ว่าท่านจะไม่ต้องโกนผมหรือนุ่งห่มแบบนักบวชแต่ท่านก็ดำเนินชีวิตอย่างนักบวชอยู่แล้วเพราะว่าตลอดเวลา10วันที่ท่านปฏิบัติท่านอยู่ได้ด้วยทานที่มีผู้บริจาคไว้ไม่มีอะไรที่เป็นของท่านเลยผู้ที่มาอบรมรุ่นก่อนได้บริจาคไว้ให้ทั้งสิ้นความสะดวกสบายต่างๆที่ท่านได้รับเป็นผลของทานที่เขาบริจาคไว้ไม่มีผู้ใดต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมาปฏิบัติวิปัสสนานี้เลยมีผู้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าท่านโกเอนก้าการที่ท่านไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยเช่นนี้ไม่เป็นการดีเลยเพราะจะทำให้บางคนไม่เห็นคุณค่าของธรรมะอย่างน้อยก็ควรให้เขาเสียค่าใช้จ่ายบ้างทัศนะดังที่มีผู้วิจารณ์ข้าพเจ้าข้างต้นนี้เกิดขึ้นเพราะผู้วิจารณ์ไม่รู้จักคุณค่าของธรรมะพร้อมๆกับไม่มีความเข้าใจในสาระสำคัญของตัวธรรมะการที่จะให้มีการกำหนดอัตราและเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้ธรรมะกลายเป็นเรื่องของการค้าซึ่งจะเป็นการไปลดคุณค่าในตัวธรรมะให้ด้อยลงนอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีโอกาสได้สร้างเนตรขมะบารมีอีกด้วยหากมีกฎเกณฑ์กำหนดให้ผู้ปฏิบัติต้องจ่ายค่าอาหารและค่าที่พักแล้วผู้ปฏิบัติจึงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยอัตตาก็อาจจะบ่นและต่อว่าอาหารที่นี่ไม่ได้เรื่องรสชาติไม่อร่อยเลยสักทีห้องพักก็ไม่น่าอยู่ทั้งที่เงินก็จ่ายให้เขาบ่นและต่อว่าราวกับที่นี่เป็นโรงแรมแท้จริงนั้นท่านมาที่นี่เพื่อมาพัฒนาบารมีของท่านและเนตรขัมมะบารมีก็คือการใช้ชีวิตอย่างพระหรืออย่างชีไม่ว่าท่านจะได้รับอะไรชอบหรือไม่ชอบถูกปากหรือไม่ท่านก็รับเอาไว้และพอใจเพียงเท่านั้นนี่แหละที่จะช่วยทำให้อัตตาหรือตัวตนของท่านลดลงบรรเทาเบาบางลงเรื่อยๆนับว่าท่านโชคดีแล้วที่ได้เข้ารับการอบรมโดยการมาปฏิบัติในลักษณะนี้ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาเนตรขัมมะบารมีโดยไม่ต้องละทิ้งครอบครัวบารมีข้อต่อไปคือศีลบารมีบารมีนี้มีประโยชน์ช่วยเราได้มากฉะนั้นเมื่อกลับบ้านแล้วท่านก็ควรรักษาศีล5ไว้เป็นประจำชีวิตข้างนอกของเรานั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการยากที่จะรักษาศีลท่านมักจะต้องผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อมาเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้บรรยากาศแวดล้อมที่เป็นธรรมะประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเป็นเพราะท่านไม่มีเวลาว่างเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตั้งแต่ตี 4 ตี 4 ครึ่งจนถึง3 ทุ่มหรือ 3 ทุ่มครึ่งทำให้ท่านไม่มีโอกาสผิดศีลข้อใดเลยอย่างน้อยที่สุด9 ถึง 10 วันในชีวิตของท่านท่านมีศีลอันบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยท่านได้อยู่ในศีลอันบริสุทธิ์นี่เป็นศีลบารมีนอกจากนี้ท่านยังไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกันเลยตลอดเวลา9 วันถ้าท่านเริ่มพูดคุยท่านอาจจะพูดเพ้อเจ้อหรือพูดเรื่องเหลวไหลไม่เป็นจริงทำให้ศีลขาดเมื่อท่านไม่พูดเสียเลยท่านก็จะปลอดภัยช่วยให้ท่านสามารถรักษาศีล5ได้อย่างครบถ้วนดังนั้นในการมาปฏิบัติวิปัสสนาครั้งนี้ทำให้ท่านได้มีโอกาสเจริญศีลบารมีซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันวิเศษของท่านแล้วต่อจากนั้นคือวิริยะบารมีวิริยะคือความภาคเพียรเมื่อกลับไปบ้านทุกท่านย่อมจะต้องมีความภาคเพียรพยายามในการเลี้ยงชีพความขยันหรือความพยายามทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิตไม่ใช่เป็นการเจริญวิริยะบารมีการเจริญวิริยะบารมีคือความเพียรพยายามทุกขณะที่ท่านปฏิบัติวิปัสสนาเป็นการพยายามที่จะทำจิตให้ปราศจากกิเลสคือทำจิตให้บริสุทธิ์ฉะนั้นจึงนับว่าท่านมีโอกาสอันวิเศษแล้วที่ได้มีโอกาสเจริญบารมีข้อนี้ต่อมาคือปัญญาบารมีเมื่อกลับบ้านท่านอาจจะอ่านตำรับตำราหรือไปฟังคำบรรยายต่างๆเพื่อประเทืองปัญญาของท่านซึ่งปัญญาในที่นี้เราหมายถึงปัญญาในระดับภาวนามยปัญญาท่านมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาท่านจึงจำเป็นต้องพัฒนาปัญญาของท่านไม่เพียงแต่ในระดับชาวปัญญาหรือในระดับศรัทธาแต่ควรเป็นในระดับประสบการณ์จริงๆซึ่งเป็นระดับภาวนามยปัญญาไม่ใช่สุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาอีกบารมีหนึ่งคือขันติบารมีได้แก่ความอดทนอดกลั้นการที่ท่านต้องปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นเป็นจำนวนมากเช่นนี้ท่านต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะไม่รบกวนผู้อื่นแต่ถ้าจะมีใครสักคนมารบกวนท่านเช่นไอหรือเรอออกมาทำให้ท่านเกิดความรำคาญหรือไม่พอใจท่านก็ควรจะระลึกได้ทันทีว่าท่านมาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อที่จะขุ่นมัวคนผู้นั้นคงจะไม่สบายหรือมิฉะนั้นก็ทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการท่านควรจะให้ความรักและความเมตตาต่อเขาแทนที่จะไปโกรธเขาแล้วท่านก็จะอดกลั้นได้ขันติบารมีนับเป็นบารมีที่ประเสริฐแล้วอัตตาของท่านก็จะค่อยๆเบาบางลงต่อมาคือสัจจะบารมีบารมีแห่งความจริงแม้จะมีสัจจะอยู่ในศีล5แล้วก็ตามแต่สัจจะบารมีนี้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นทุกย่างก้าวในวิถีทางของธรรมะเราจะต้องอยู่แต่กับความจริงเราจะไม่ใช้จินตนาการถ้าท่านใช้จินตนาการจินตนาการของท่านก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆในการปฏิบัติเราจะไม่ใช้สิ่งที่เป็นจินตนาการมาเป็นอารมณ์ภาวนาเพราะจะทำให้ท่านห่างไกลจากความจริงหากเราเริ่มจากการปฏิบัติจากสิ่งที่เป็นจริงแล้วเราย่อมจะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆจนถึงความจริงอันสูงสุดฉะนั้น
ทุกๆย่างก้าวที่ท่านก้าวเดินไปบนวิถีทางแห่งธรรมะจะต้องเป็นก้าวแห่งความจริงหรือสัจจะแม้ว่าจะเริ่มจากความจริงขั้นหยาบๆก่อนแต่แล้วก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเป็นลำดับจนถึงสัจจะขั้นสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะและเช่นนี้แหละคือบารมีของท่านต่อไปคืออธิฐานบารมีคือความตั้งใจอันแน่วแน่ซึ่งมีความสำคัญมากในการมาปฏิบัติวิปัสสนาท่านมีโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะได้สร้างบารมีนี้ระหว่างการฝึกปฏิบัติท่านจะได้เจริญอธิฐานบารมีด้วยการที่ท่านมีความตั้งใจอันมั่นคงว่าท่านจะรักษาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์และตารางเวลารวมตลอดถึงการรักษาความเงียบท่านได้ตัดสินใจแล้วและท่านก็ได้รักษากฎเกณฑ์นั้นซึ่งเป็นการสร้างบารมีหลังจากเริ่มฝึกปฏิบัติท่านจะต้องนั่งโดยไม่เปลี่ยนท่านั่งวันละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงนี่คืออธิฐานบารมีเป็นบารมีที่จะนำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางผู้ที่จะไปให้ถึงปลายทางได้สำเร็จต้องอาศัยบารมีนี้เจ้าชายสิทธัตถะโคตมะผู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพ็ญเดือน6พระองค์ประทับใต้ต้นไม้ทรงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนท่านั่งเลยและไม่ใช่ภายในชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงทรงอธิษฐานว่าจะไม่ทรงเปลี่ยนท่าประทับจนกว่าจะบรรลุพระโพธิญาณช่างเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่อะไรเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงทำสำเร็จทรงเปลี่ยนท่าประทับหลังจากตรัสรู้แล้วถ้าผู้ใดไม่เคยมีอธิษฐานบารมีเป็นพื้นฐานมาแต่อดีตชาติแม้จะนั่งด้วยความตั้งใจมั่นว่าฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนท่านั่งจนกว่าจะได้ตรัสรู้แล้วแล้วเพียงแค่10นาทีหลังจากนั้นก็เริ่มปวดขาจนทนไม่ไหวโอ้ยวันนี้ไม่เอาแล้วปวดเหลือเกินเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันถ้าเป็นเช่นนี้ท่านก็จะไม่มีวันบรรลุถึงเป้าหมายหรือบรรลุสภาวะนั้นเป็นแน่แต่ถ้าหากท่านได้สั่งสมบารมีนี้มาแล้วแต่ในอดีตก็จะช่วยท่านได้มากบารมีต่อมาคือเมตตาบารมีหมายถึงความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นเราทุกคนคงจะเคยฟังคำสอนของบรรดานักบุญหรือได้อ่านจากคัมภีร์ต่างๆว่าจงรักเพื่อนมนุษย์จงรักเพื่อนบ้านของท่านทุกคนและเราก็มักจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าขอให้ท่านจงมีความสุขขอให้ท่านจงมีความสุขทั้งที่ใจจริงแล้วอาจคิดว่าเพื่อนบ้านท่านนี้ขอให้ไปลงนรกเสียเถอะทั้งนี้เพราะลึกลงไปภายในใจท่านนึกชิงชังเพื่อนบ้านเหล่านั้นอยู่สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆนี่แหละสำคัญนักเพราะมันมีอำนาจรุนแรงสิ่งที่เราพูดหรือแสดงออกมาข้างนอกนั้นไม่มีกำลังเท่าใดนักฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกเมตตาจากก้นบึ้งของหัวใจจากส่วนลึกของใจอันบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นบารมีที่แท้จริงการมาอบรมการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้ท่านมีโอกาสฝึกจิตให้บริสุทธิ์เป็นเวลาถึง9วันในวันที่10คือวันพรุ่งนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการแผ่ความรักและความเมตตาให้แก่ผู้อื่นซึ่งจะเป็นความรักและความเมตตาอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพราะความรักที่บริสุทธิ์นั้นเปรียบเสมือนถนนที่รถเดินทางเดียวท่านจะไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆเลยเช่นเดียวกับศรัทธาที่บุคคลมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากศรัทธานั้นเป็นศรัทธาที่ไม่บริสุทธิ์บุคคลย่อมต้องการสิ่งตอบแทนจากการสักการะบูชาของเขาการให้บริการก็จะไม่บริสุทธิ์หากผู้ให้บริการคาดหวังสิ่งตอบแทนในทำนองเดียวกันความรักก็จะไม่บริสุทธิ์หากต้องการการตอบแทนฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะให้แต่เพียงสถานเดียวและพรุ่งนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการนี้การมาเข้าปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ท่านได้มีโอกาสเจริญเมตตาบารมีต่อมาคืออุเบกขาบารมีได้แก่การทำใจให้เป็นกลางโดยการวางใจให้เป็นอุเบกขานี่คือสิ่งที่ท่านฝึกปฏิบัติอยู่ในหลักสูตรนี้เวลาที่ท่านเกิดความรู้สึกไม่พอใจสิ่งใดเริ่มแรกท่านจะต้องฝึกจิตให้เข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังแล้วพยายามวางเฉยและเมื่อประสบกับความพอใจในสิ่งใดก็ตามท่านก็จะต้องทำความเข้าใจเช่นกันว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงมันย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนี่คือการเจริญอุเบกขาทำใจวางเฉยและก็มีหลายครั้งที่ท่านอาจจะต้องเผชิญกับความรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งก็เป็นอนิจจังเป็นอนิจจังเช่นกัน
เวทนาทุกชนิดที่เกิดขึ้นจะทำให้ท่านได้เจริญอุเบกขาด้วยการทำใจให้เป็นกลางวางเฉยได้ในทุกสถานการณ์นับว่าเป็นโอกาสที่วิเศษจริงๆบารมีสุดท้ายคือทานบารมีหมายถึงการบริจาคหรือการแบ่งปันเงินทองสิ่งของให้แก่ผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคุณธรรมที่ดีและสำคัญยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้ครองเรือนข้าพเจ้าพูดอยู่เสมอว่าผู้ครองเรือนจะต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและเมื่อได้เงินมามากท่านอาจจะนึกลำพองใจคิดว่าฉันหาเงินได้เพราะฉันเก่งและฉลาดเพราะความพยายามของฉันฉันจึงเป็นคนสำคัญฉันหาเงินได้มากมายคนอื่นหาได้ไม่เท่าฉันความหลงตนเช่นนี้จะพาท่านไปสู่ทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความหลุดพ้นฉะนั้นเราจึงต้องพยายามทำลายอัตตาหรือความหลงตนนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงได้กล่าวให้สติแก่ผู้ครองเรือนว่าเพื่อเป็นการลดละอัตตาในตนเมื่อใดก็ตามที่ท่านหาเงินมาได้ก็จงระลึกไว้เสมอว่าท่านไม่ได้หาเงินไว้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นๆด้วยและด้วยเหตุนี้ส่วนหนึ่งของเงินที่ท่านหามาได้จึงควรใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการระลึกได้ดังนี้จะทำให้อัตตาของท่านลดลงเมื่อใดก็ตามที่ท่านแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นท่านก็จะก้าวออกมาจากนิสัยเก่าๆที่เห็นแก่ตัวตราบใดที่ท่านเห็นแต่ตนเองเป็นใหญ่ท่านจะรู้สึกเครียดแต่เมื่อท่านเริ่มมีการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นความเครียดก็จะคลายลงทันทีเมล็ดพันธุ์แห่งความเผื่อแผ่ที่ท่านหว่านลงไปนี้จะนำความสุขมาสู่ท่านมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตทั้งความเจริญงอกงามด้วยนี่เป็นกฎธรรมชาติซึ่งท่านจะสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งการที่ได้มารับการอบรมการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้ท่านมีโอกาสสร้างทานบารมีแต่ถ้าท่านบริจาคทานแล้วคิดว่าเห็นไหมฉันบริจาคมากนะนี่อย่างนี้ก็เท่ากับท่านไม่ได้สร้างบารมีเพราะท่านยังรู้สึกในความสำคัญของตนเองอยู่มันจะเป็นบารมีได้ก็ต่อเมื่อท่านบริจาคทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆท่านบริจาคทานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อความดีงามของผู้อื่นท่านทำเพื่อคนอื่นจริงๆด้วยความรักความเมตตาและเมื่อได้ปฏิบัติมาถึงวันที่10แล้วก็ถือได้ว่าท่านชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ระดับหนึ่งและก็ได้เรียนรู้วิธีการในการให้ความรักความเมตตากรุณาต่อคนอื่นมีความเข้าใจว่าความทุกข์นี้มีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งจึงขอให้ผู้คนเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นจงหลุดพ้นจากความทุกข์เถิดขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแบ่งปันความสุขสงบและมิตรไมตรีกับบุคคลเหล่านั้นด้วยขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้แบ่งปันส่วนกุศลและธรรมะอันประเสริฐนี้ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยขอให้ข้าพเจ้าได้แบ่งปันความเจริญงอกงามต่างๆที่ข้าพเจ้ามีให้แก่เขาด้วยขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับใช้บุคคลเหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆด้วยเถิดทานก็คือการแบ่งปันข้าวของของเราให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นมากขึ้นได้มีโอกาสพบกับธรรมะอันประเสริฐโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆหวังแต่จะให้ผู้อื่นได้ประโยชน์โดยแท้นี่แหละคือทานบารมีบารมีทั้ง10นี้ท่านจะได้อบรมให้เจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในช่วงระยะเวลาที่มาปฏิบัติวิปัสสนาและในวันข้างหน้าเมื่อท่านได้มาปฏิบัติอีกท่านจะรู้สึกเองว่าการเดินไปบนเส้นทางนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพียงใดทุกครั้งที่ท่านมาร่วมปฏิบัติวิปัสสนาขอให้เข้าใจว่าท่านมาพัฒนาบารมีทั้ง10ท่านจะใช้ประโยชน์จากบรรยากาศธรรมะใช้ประโยชน์จากการสอนใช้ประโยชน์จากการมาฝึกอบรมและท่านจะเจริญบารมีทั้ง10ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางเมื่อบารมีของท่านบริบูรณ์เพียบพร้อมธรรมะเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งมวลธรรมะจะช่วยให้เราได้พบความสุขอันแท้จริงได้พบกับความสงบและมิตรไมตรีอันบริสุทธิ์ฉะนั้นขอให้ท่านจงปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อจะได้รับความสุขและความสงบที่แท้จริงโดยไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของท่านเท่านั้นหากแต่เพื่อให้ผู้อื่นได้ประสบกับความสุขความสงบและมิตรไมตรีอันบริสุทธิ์ด้วยขอให้ผู้คนทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์รำเค็ญขอให้เขาได้พบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้
ื่อชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสหรือสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองทั้งปวงได้มาเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอันสงบสุขราบรื่นมีคุณค่าทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงและหลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความสงบจงหลุดพ้นเถิดจงหลุดพ้นเถิดMangalam Bhavatu